สวัสดีค่ะชาวแม่บ้านติดเทปนะคะวันนี้ก็ช่วงแกะของลองเลยกันอีกแล้วนะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านมีเมาส์ใหม่จะมานำเสนอเองก็เป็นแทนเป็นเมาส์ใหม่จากทางซิกโน่นะคะโดยที่รุ่นนี้บางคนอาจจะคุ้นตากันอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเขาเคยออกเมาส์หน้าตาประมาณนี้ไปแล้วซึ่งรุ่นนี้มันคืออะไรมันเป็นเมาส์ไวเลสรุ่นใหม่นั่นเองนะคะเผื่อใครไม่ถูกใจหน้าตาเมาส์ไร้สายรุ่นเก่าก็สามารถลองดูรุ่นนี้ไปพิจารณาได้นะคะก็รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า WG901 Warrox นั่นเองนะคะเป็นเมาส์ไร้สายนะคะโดยที่รับประกันทั้งหมด2ปีมีไฟ RGB ด้วยเมาส์รุ่นนี้นะคะชาร์จแล้วสามารถใช้เล่นได้ยาวๆถึง20ชั่วโมงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องชาร์จนั่นเองนะคะก็คืออยู่กันไปจุดๆ20ชั่วโมงเลยแล้วก็มี10โหมด Color ไฟให้เราด้วยนะคะก็ Color ไฟนั่นแหละก็คือเราก็ DPI ทั้งหมด 100,000เลยนะคะ 100,000 DPI เลยนะทุกคนโหแล้วก็คลิกได้ทั้งหมด40ล้านครั้งด้วยกันเลยนะคะโอเคสำหรับเมาส์รุ่นนี้คือแบบจุกๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีสายมาให้ด้วยนะตรงส่วนนี้นะคะเป็นความดีงามของทางซิกโน่นะคะคือถึงมันจะเป็นเมาส์รุ่นไร้สายถูกไหมแต่เขาแถมสายมาให้เราด้วยนะคะซึ่งอยู่ในกล่องนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันก็อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันหน่อยนะคะแม่บ้านแกะออกมาแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเมาส์แล้วก็มีอันนี้สายให้นะคะก็คือเป็นแบบน่าจะเป็นแบบว่าสายเสียบเข้ากับคอมก็ได้ถ้าใครต้องการที่จะเล่นแบบมีสายหรือวันไหนแบบไม่ได้ชาร์จอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีแท่นชาร์จมาให้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นนึงรุ่นนั้นจะมีเป็นแบบแท่นชาร์จมาให้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่เธอบางคนไม่ชอบเนาะแล้วก็มีใบรับประกันนะคะที่บอก2ปีมีสปีกเกอร์นะคะแล้วก็มีคู่มือให้เรียบร้อยเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเมาส์คร่าวๆกันก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปลองให้ดูอีกทีนึงก็ดีไซน์จะเป็นอย่างนี้นะมีรูปตัดมันจะเป็นไฟตรงเนี้ยเป็นตัว X ประมาณแบบกากบาทหรือตัว X นะคะแล้วแต่จะมองก็ signal นี่นะคะตราอยู่ตรงนี้รอบนี้สุดตาโอ้ก็จะเป็นสไตล์สีดำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็ไปดูไฟกันนะคะไปลองใช้งานจริงกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่บ้านจะบอกคร่าวๆให้ดูแล้วกันละกันนะคะโอเคต่อสายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแสงไฟสิโอ้โหแสบตามากแล้วก็มันจะเป็นแบบเหมือนกากบาทประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นกันมากน้อยแค่ไหนจะพยายามให้เห็นเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีจราของซิกโน่ถึง3ทางเลยนะคะมีตรงนี้มีด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งแบบสวยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆกันหน่อยนี่คือแบบสวยมากซึ่งหน้าตารุ่นนี้เนี่ยมันจะไปคล้ายกับอีกรุ่นนึงนะคะที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แต่รุ่นนั้นไม่ใช่ไร้สายเองถ้าใครอยากได้แบบไร้สายก็ดีหรือไม่ไร้สายก็ได้ก็จะในหน้าเป็นรุ่นนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกราคาด้วยน้องราคาเบาๆแค่850บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รับประกัน2ปีอีกด้วยนะคะอย่าลืมก็โอเคแต่อย่าลืมกดเขียนใบรับประกันส่งไปเรียบร้อยด้วยนะคะหลังซื้อแล้วอ่ะหน้าตาน้องก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเทียบมือให้ดูนิดนึงด้วยนะคะมือก็จะประมาณนี้นะคะมือแม่บ้านก็ก็อันนี้แม่บ้านว่าถ้าคนแบบชอบเมาส์แบบใหญ่กว่านี้อาจจะไม่ถูกใจแต่ไม่เป็นไรฮะลองดูก่อนได้ลองเทียบๆกันดูก่อนได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือน้องหน้าตาแบบสวยมากเท่มากใครชอบอะไรในแนวนี้นะคะแล้วก็ถ้าคลาการคิดการอะไรแม่บ้านลองดูแล้วก็โอเคเลยนะคะตอนตอบสนองเนี่ยในเดนระดับหนึ่งเลยนะคะใครจะเอาไปใช้งานธรรมดาหรือจะไปใช้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้หมดเลยนะคะเพราะแม่บ้านเองก็ใช้เมาส์ของซิกโน่เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเองแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็พี่แอบไปอ่านเพิ่มเติมมานิดนึงนะคะก็คือนะตรงข้างหลังกล่องเขียนว่าถ้าเกิดไม่เปิดไฟนะคะจะเล่นได้ยาวนานถึง35ชั่วโมงเลยนะคะถือว่าถือถ้าเราช้าแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเปิดไฟเล่นอย่างเงี้ยจะเล่นได้20ชั่วโมงนะคะสุดสุดสรุปก็คือถ้าไม่เปิดไฟนะคะไอ้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะถ้าเข้าใจผิดไปต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าตามที่อ่านมาเมื่อกี้คือถ้าเกิดเปิดไฟที่บอก20ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าไม่เปิดไฟก็เล่นได้อย่างนั้นถึง35ชั่วโมงเลยจุกๆอันนี้ก็คือในกรณีที่เราแบบไม่ได้ใช้สายเล่นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอ่ะความมีงานมันอยู่ตรงที่เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราลืมชาร์จเราก็ต่อสายตรงเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะคะก็คือจะเล่นได้เลยไม่ต้องกังวลอุ๊ยซื้อเมาส์ไร้สายมาแล้วฉันจะแบบเล่นแบบมีสายได้ไหมได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทางเลือกเลยถ้าใครชอบแบบมีสายหรือว่าวันนั้นลืมชาร์จเนี่ยสามารถได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีงามสุดๆเลยนะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสน้องรุ่นนี้ด้วยนะคะถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมลองซื้อไปใช้กันได้นะคะ
็ราคาน้องสบายสบายจริงๆแค่แบบ150เท่านั้นเองนะคะไม่ถึงพันนะคะโอเคก็ถ้ายังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้นะคะว่าจะซื้อเมาส์ของ Signal รุ่นนี้ดีหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าดีไซน์ถูกใจฉันหรือเปล่าอะไรนี้นะคะก็ขอหวังว่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พี่เกะขอร้องเลยอะไรกินก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย